ำหรับวันนี้นะครับผมก็จะสอนเกี่ยวกับการวาดภาพสีน้ำเบื้องต้นนะครับประกอบการเรียนการสอนหลายวิชาทางศิลปะของโรงเรียนราชมาวิไลนะครับลักษณะของภาพทิวทัศน์นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ได้ทำขึ้นไว้นะครับภาพทิวทัศน์ก็จะมี2 อย่างคือทิวทัศน์ทางบกและทางทะเลนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสาธิตกันตอนนี้ก็คือการจัดวางอุปกรณ์นะครับให้พร้อมในการที่จะวาดภาพสีน้ำอุปกรณ์ก็จะมีสีนะครับมีน้ำนะครับน้ำก็จะมี2ช่องช่องสำหรับระบายสำหรับผสมสีกับล้างนะครับแล้วก็กระดาษนะครับจานสีแล้วก็โฟกัสนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องร่างภาพนะครับจุดสำคัญที่สุดในการเขียนภาพทิวทัศน์ก็คือการกำหนดเส้นนำสายตานะครับเส้นนำสายตาเนี่ยไม่ควรจะอยู่กลางเกินไปนะครับน่าจะอยู่เกินครึ่งด้านบนหรือต่ำกว่าด้านล่างนะครับแล้วก็กำหนดเส้นนำสายตาเสร็จแล้วก็กำหนดลักษณะของบรรยากาศด้านหลังหรือเรื่องราวด้านหลังนะครับการร่างอาจจะร่างด้วยดินสอหรือร่างด้วยสีก็ได้นะครับนะครับก็สีที่ใช้ก็น่าจะเป็นสีโทนสว่างวันนี้ผมจะใช้สียี่ห้อวินเซอร์นะครับเป็นตลับวินเซอร์ตลับนี้นะครับยี่ห้อวินเซอร์เป็นสีของประเทศอังกฤษคุณสมบัติของสีน้ำจะเป็นสีโปร่งใสนะครับดังนั้นเวลาวาดเราจะต้องให้เนื้อสีทำหน้าที่ที่ค่อนข้างโปร่งใสจะแตกต่างจากสีโพสเตอร์ในส่วนของผมนะครับผมจะลงท้องฟ้าก่อนครับจะลงท้องฟ้าก็โดยการเคลือบน้ำเพื่อให้กระดาษที่มันแห้งนะครับให้มันดูมีความชุ่มนะครับความชุ่มหรือให้มันมีลักษณะของเนื้อกระดาษที่มันอมน้ำไว้นะครับเพื่อสะดวกในการลงสีนะครับผมจะทำไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนแรกผมก็จะลงท้องฟ้านะครับผมจะกำหนดให้ท้องฟ้าเนี่ยมันสว่างสว่างหน่อยนะครับก็โดยใช้สีเหลืองในการวางสีสีน้ำตัวที่เป็นส่วนสำคัญก็คือน้ำนะครับเราจะต้องบังคับน้ำให้อยู่ในความรู้สึกในรูปแบบของเราที่เราต้องการลงสีเหลืองเสร็จนะครับก็อาจจะอมส้มหรืออมเป็นส้มนะครับอมส้มหน่อยบรรยากาศสว่างสว่างใสๆนะครับเสร็จแล้วผมก็จะตามด้วยสีน้ำเงินนะครับเพื่อให้มีมิติที่ดูไกลนะครับไกลแล้วก็บรรยากาศฟ้าใสๆครับเมื่อเราลงท้องฟ้าเสร็จนะครับเราก็ปล่อยให้มันหมักๆนะครับแล้วเราค่อยลงระยะถัดมาตอนนี้เราได้บรรยากาศของท้องฟ้านะครับก็จะประกอบด้วยสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีน้ำเงินนะครับกระบวนการถัดมานะครับผมก็จะลงลักษณะของในส่วนที่เป็นพื้นดินนะครับพื้นดินพื้นหญ้านะครับเพื่อ
เพื่อให้มีระยะที่2นะครับระยะแรกเราลงฟ้าได้2เราลงลักษณะของความเป็นพื้นดินพื้นหญ้าก็ได้ใช้สีเหลืองนั่นแหละครับองค์ประกอบของสีเหลืองกับสีเขียวมาเป็นองค์ประกอบของโครงสีที่เราจะใช้กันลักษณะสีที่เราวางนะครับระยะไกลเราก็อาจจะให้มันดูบางนะครับส่วนใกล้ก็จะให้มันเข้มขึ้นการวางมุมกระดาษนะครับในส่วนของผมจะวางมุมกระดาษให้มีลักษณะการลาดเอียงนะครับเพื่อให้ได้มุมของน้ำที่มันเทราดลงมาหน่อยเพื่อให้สีได้ซอฟเชื่อมสีกันได้ดีขึ้นสีเขียวนะครับเวลาเราจะเบรกหรือฆ่าสีให้มันมีน้ำหนักที่เข้มขึ้นเราก็จะใช้สีแดงนะครับมาเป็นตัวผสมให้มันมีน้ำหนักที่ดูเป็นเขียวที่หนักขึ้นก็ใช้สีตรงกันข้ามมาจัดผสมกันระยะที่2นะครับอันนี้หลังจากที่เราลงพื้นนะครับลงพื้นล่างนะครับที่เป็นสเต็ป2ที่อันแรกก็คือท้องฟ้าอันที่2ก็คือเป็นในส่วนของพื้นดินนะครับเมื่อเราลงฟอร์มต้นไม้นะครับวางสีต้นไม้เสร็จนะครับเมื่อมันแห้งหรือหมาดๆนะครับเราก็ลงน้ำหนักเพื่อให้ดูเป็นพุ่มขึ้นนะครับก็เป็นใช้สีเขียวเข้มเขียวผสมน้ำตาลนะครับผสมน้ำตาลแดงเพิ่มน้ำหนักที่อยู่ใต้ใบThank you.
ิ่มน้ำหนักเข้าไปในพุ่มไม้นะครับให้มีน้ำหนักเพิ่มแล้วมันจะเกิดลักษณะของดูแล้วให้เกิดเป็นพุ่มขึ้นมาส่วนล่างนะครับก็น้ำหนักก็จะให้ดูหนักขึ้นในระหว่างที่เรารอให้สีของต้นไม้มีได้แห้งนะครับเราก็อาจจะเก็บส่วนด้านล่างเพิ่มครับเพิ่มน้ำหนักต้นนะครับเพิ่มน้ำหนักต้นใช้ผู้กันเบอร์เล็กลงนะครับเมื่อกี้ผมใช้เบอร์12ครับอันนี้ผมจะใช้เบอร์ประมาณเบอร์7นะครับมาเก็บรายละเอียดบางส่วนหลังจากที่เราปล่อยให้กระดาษนะครับกับสีที่เราลงไปครั้งที่แล้วนะครับให้มันแห้งแล้วเรามาเก็บรายละเอียดเพิ่มนะครับเก็บน้ำหนักเพิ่มเก็บน้ำหนักของใบนะครับในลำต้นและสีที่ลงไปก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะเป็นเลเยอร์ซ้อนสีกันอยู่งั้นเราก็มาเก็บเงานะครับเงาที่เป็นน้ำหนักของใบที่อยู่ลึกจากต้นไม้แล้วเราก็มาเน้นน้ำหนักพุ่มต้นไม้ที่อยู่ระยะใกล้ครับอ
ขั้นตอนท้ายๆในการวาดภาพสีน้ำที่วาดไปเมื่อกี้นะครับก็หลังจากที่เราวาดเสร็จเราก็แกะออกมานะครับพร้อมที่จะนำไปใส่กรอบนะครับหรือนำไปเป็นของที่ลึกหรือจำหน่ายได้นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับในการวาดภาพสีน้ำซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาได้นะครับเพราะว่าการวาดภาพสีน้ำเนี่ยจะมีหลายเทคนิคหลายวิธีการนะวันนี้ครูเสนอในลักษณะของการวาดแบบสไตล์นี้นะครับก็คือเปลี่ยนบนเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีเก็บรายละเอียดนะครับตอนท้ายนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอมอบเพื่อเป็นการศึกษานะครับของเด็กราชมหาวิทยาลัยและผู้สนใจต่อไปขอบคุณมากครับ